กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นี่ยังคงอบอวลไปด้วยนะบรรยากาศของการแกะของขวัญค่ะที่ครัวถาเตรียมเอาไว้ให้นะคะแต่ละกล่องที่เมื่อแกะมาเนี่ยที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่แล้วก็เป็นของขวัญที่หลายๆคนรอคอยค่ะไม่ว่าจะเป็นเลขลับผลรวมแม่นางรถเองก็ตามภาพรวมพื้นฐานตัวอักษรนะคะที่เป็นตัวอักษรนำของชื่อของแต่ละคนแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของลายเซ็นด้วยว่าต้องเซ็นอย่างไรนะส่วนวันนี้ของขวัญชิ้นใหญ่ค่ะที่หลายๆคนรอคอยนั่นคือภาพรวมนะคะ2559ว่าตัวอักษรนำแต่ละตัวจะเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องราวชีวิตบ้างนะหรือว่าต้องมีการระมัดระวังการป้องกันตัวเองอย่างไรนะคะเมื่อเบรกที่ผ่านมาเนี่ยเราทราบนะตัวอักษรกอไก่นะถึงนอนเนนไปแล้วนะคะยังคงเหลือกันอีกหลายตัวอักษรเลยคุณผู้ชมที่ติดตามการนี้นะคะอย่าลืมเอาปากกากระดาษมาเตรียมจดเอาไว้หรือว่าจะเอาโทรศัพท์มาถ่ายรูปก็ได้หรือว่าท่านไหนที่ไม่ทันจริงๆนะคะอยากจะรับชมย้อนหลังก็ติดตามกันได้ที่ YouTube นะคะ Miracle Channel Wenwak TV Thailand นั่นเองก็จะสามารถรับชมนะคะภาพรวมที่อาจารย์ถาได้บอกกล่าวเอาไว้ให้เนี่ยนำกลับไปไม่ใช่ว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะเขาบอกว่าตัวเราเองเมื่อเราทราบว่าตัวเราจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะหรือว่าเป็นการวางแผนในเรื่องราวของดวงชะตาชีวิตนะคะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นทราบเอาไว้รู้เอาไว้จะได้ป้องกันตัวเองด้วยแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดนะคะต้องคิดดีทำดีปฏิบัติดีด้วยนะคะยิ่งในช่วงของเดือนมกราคมเนี่ยเป็นช่วงเริ่มต้นของศักราชใหม่แบบนี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้แล้วที่หลายๆคนอาจจะทราบข่าวกันเรื่องของคำพยากรณ์ทางโหราศาสตร์นะว่าจะมีดวงดาวพระราหูเนี่ยโยกย้ายกันไปก็ถ้ามีโอกาสพรุ่งนี้ก็แวะเวียนกันไปทำบุญนะหรือแม้กระทั่งรับแล้วก็ส่งพระราหูได้เพราะว่าตามวัดหรือว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีพิธีกรรมในการจัดวางเอาไว้ด้วยนะอย่างน้อยๆก็เป็นกำลังใจแล้วก็อุ่นใจให้กับตัวเองนั่นเองนะคะเริ่มต้นปีกันแบบนี้เนี่ยเราจะได้ทราบถึงทิศทางทั้งเรื่องของการงานทั้งเรื่องของการเงินสุขภาพโชคลาภความรักเป็นอย่างไรการระมัดระวังโดยเฉพาะอุบัติเหตุนะปลายปีที่ผ่านมาแม้ว่าสถิติอาจจะลดลงแต่ว่าก็ยังไม่ได้เบาบางซะทีเดียวนะฉะนั้นไปไหนมาไหนระมัดระวังกันด้วยแล้วก็โดยเฉพาะใครที่เพิ่งจะเริ่มต้นนะกลับมาทำงานกันสัปดาห์นี้อาจจะต้องฟิตตัวเองให้เต็มที่นะคะเมื่อเราทราบภาพรวมดวงชะตาไปแล้วภาพรวมปีนักษัตริย์ภาพรวมของ12ราศีหรือแม้กระทั่งเลขลับผลรวม1ถึง9ไปแล้วก็ตามมันคือองค์ประกอบนะที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่ว่าสิ่งสำคัญนั้นคือการปฏิบัติของตัวเรานี่เองเหมือนที่คำของครูถาสอนไว้ตลอดนะคะว่าเราต้องคิดดีทำดีปฏิบัติดีนะคะแล้วก็ใครที่อาจจะรู้สึกว่าตัวเองหมดกำลังใจท้อถอยท้อแท้มาตั้งแต่ช่วงปลายปีนะเริ่มต้นปีแบบนี้คำทำนายมันเป็นส่วนหนึ่งนะคะถ้าฟังแล้วมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฉันไม่เห็นดีขึ้นเลยทำไมหลายๆอย่างมันยังดูไม่ค่อยกระเตื้องเลยมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะนำมาแล้วก็เก็บเอาไว้นะคะแล้วก็ให้ตัวคำพยากรณ์แบบนี้หรือว่าคำทำนายแบบนี้เป็นแรงผลักดันเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้เดินหน้าต่อไปแล้วก็ลุยกันต่อไปกันแล้วกันนะในนี้บอกว่าหลายๆคนที่ส่ง SMS เข้ามาเยอะมากบางคนท้อมากนี่ตั้งแต่ต้นปีบางที SMS ทั้งเรื่องของงานก็ไม่ดีหนี้สินก็ยังมีอยู่นะคะทุกอย่างมันคงจะต้องค่อยๆใช้เวลาการส่วนใครรอคอยนะคะในเรื่องของการออกแบบลายเซ็นจากครูหัตถานะคะรับรองว่าเดี๋ยวอีกไม่นานได้เจอกับครูหัตถาอย่างแน่นอนนะเก้าอี้ข้างๆตรงนี้สตูดิโอแห่งนี้นะคะเราจะอบอวลไปด้วยรอยยิ้มนะคะแล้วก็รวมไปถึงความคิดถึงค่ะที่ทุกๆคนมีให้กับครูแล้วตอนนี้ครูกำลังเตรียมตัวเลยนะกำลังแบบเตรียมของขวัญชิ้นใหญ่ๆเรื่องราวดีๆนะคะจากต่างประเทศกลับมาพูดคุยกลับมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วต้องเป็นเรื่องน่ายินดีนะคะว่านอกจากคนไทยที่ให้ความสนใจการปฏิบัติหรือว่าการนั่งกรรมฐานโดยเฉพาะการฝึกนั่งกสิณไฟแล้วเนี่ยชาวต่างประเทศเขาให้ความสนใจมากถ้าใครติดตามใน Facebook Fanpage จะเห็นเยอะมากเลยนะว่ามีทั้งชาวต่างประเทศเองชาวไทยในต่างประเทศก็มีนะคะแล้วก็วัดที่เป็นวัดไทยที่ต่างประเทศเนี่ยครูถาก็ได้ไปเยี่ยมเยียนมาภาพต่างๆเหล่านี้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ความเป็นมายังไงเอ๊ะทำไมถึงเดินทางไปสอนกสิณไฟอบรมกสิณไฟถึงยังต่างประเทศเราคงจะได้พูดคุยแล้วก็ได้สอบถามกับครูถากันนะเมื่อกลับได้มาเจอกันแบบนี้รับรองว่าเรื่องราวความเข้มข้นรอคอยอย่างแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ค่ะติดต่อกันเลยดีกว่านะสำหรับภาพรวมนะคะตัวอักษรดอเด็กนะคะถึงฝอฝาเป็นอย่างไรไปชมเลยค่ะอักษรดอเด็กเชื่อว่านะครับหลากหลายความคิดณตอนนี้นะฮะเมื่อเราจะทำสิ่งใดนะครับให้นะเกื้อกูลประโยชน์เกื้อกูลเรื่องของการศึกษาเกื้อกูลในเรื่องของการคือว่าสยบศึก
ทั้งนอกทั้งในเลยครับให้นิ่งขึ้นโดยเฉพาะอักษรดอเด็กตอนนี้โอ้โหนะฮะปวดหัวเร้ารานหัวใจมีปัญหาตลอดโดยเฉพาะรอบปีนี้ก็บอกว่าดอเด็กเนี่ยมักจะต้องเดินต่างถิ่นแดงไกลโยกย้ายถิ่นฐานตลอดทำไงให้นิ่งๆกับเรื่องที่อยู่อาศัยเน้นนะฮะการเซ็นแบบธาตุดินธาตุดินก็คือง่ายเลยว่าเซ็นอักษรแรกให้ตัวใหญ่แล้วก็มีความชัดเจนฝาชื่อนะมีความชัดเจนภายในชื่อแล้วก็ลดละวรรณยุกต์ที่จะเข้ามาคาบเกี่ยวนะให้มีบทบาทน้อยลงที่สำคัญนะครับควรจะมีจุดท้ายลายเซ็นดอเด็กเพื่อส่งเสริมธาตุดินนั้นให้มีนะมีความโดดเด่นแล้วก็เด่นชัดลักษณะความคิดพวกนี้นะครับเอามาผนวกเข้าผสมผสานเกิดขึ้นมาชีวิตของท่านก็จะมีความรื่นไหลและเฉพาะดอเด็กนี้สำคัญเลยว่าถ้าจะทำกิจการอะไรต้องเด่นคนเดียวเก่งคนเดียวครับงานก็จะลื่นไหลได้ดีอักษรตอเต่าถ้าเรามองดีๆคล้ายๆเลข3มองอีกครั้งหนึ่งก็คล้ายตัว M นั่นแหละฮะลักษณะอักษรเฉกเช่นนี้หรือลายเซ็นเฉกเช่นนี้เน้นหนักไปที่ต่อเต่าเลยเป็นลวดลายความคิดลวดลายการตัดสินใจของบุคคลนั้นอย่างถ้าบุคคลท่านใดที่มีอักษรต่อเต่าเป็นผู้นำแล้วเนี่ยเชื่อว่าองค์กรนั้นสำเร็จแน่และรอบปีนี้ก็เพราะต่อเต่าเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยแบบไม่คุ้มค่าเหนื่อยเหนื่อยแบบไม่คุ้มค่าเสี่ยงลงทุนอะไรก็ไม่เหลือฉะนั้นเงินหายไปรั่วไปแต่สุดท้ายแล้วต้องอาศัยอะไรอาศัยเรื่องของธาตุลมมาเป็นตัวหนักมาเป็นเน้นนำในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องที่จะดีๆนะจะได้ผ่านพ้นเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะที่ต้องระวังที่สุดก็คือเรื่องสุขภาพประไมแล้วก็คำว่าการตัดสินใจนะฮะมันแบกความเครียดไปเยอะต่อเต่านั้นนะฮะเขาบอกว่าเป็นคนบุคคลที่มีทรงพลังในอักษรอยู่แล้วถ้าเรามาเปลี่ยนแปลงมาส่งเสริมเติมเต็มอักษรใหม่ผมเชื่อว่ารอบปีนี้มีชัยไปฝ่าครึ่งถ้ามีการเริ่มต้นณแต่นี้เป็นต้นไปนะครับอักษรถอถุงก็เปรียบเสมือนการเตรียมพร้อมจะรับอะไรบางอย่างที่จะต้องทั้งแก้ไขที่จะต้องทั้งเป็นที่ปรึกษาที่จะต้องใช้อักษรถอนะฮะภายในชื่อของท่านเนี่ยเอาไปแก้ปัญหาคนอื่นเขานะงานชาวบ้านเนี่ยมาก่อนฉะนั้นสิ่งต่างๆผมให้ระวังเลยฮะถอถุงเนี่ยควรจะใช้ลายเซ็นทั้งธาตุน้ำและธาตุดินมาผสมผสานให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพราะอะไรฮะเพราะจะได้มีคุณค่ามีความรู้สึกมีความนึกคิดอย่างเด่นชัดและชัดเจนแล้วถ้าเกิดว่าถอถุงเนี่ยเป็นบริวารใครหรือว่าทำงานร่วมกับใครตอนนี้นะฮะเหมือนปิดทองหลังพระครับต้องทำอกทำใจในรอบปีนี้ฉะนั้นแล้วการเซ็นโดยใช้สระวรรณยุกต์มาเป็นตัวนำโดยใช้ลดแรงปะทะจากตัวอักษรให้เล็กลงน้อยลงผมว่ารอบปีนี้นะฮะถอถุงจะมีความนะเส้นมีความคงเส้นคงวาเรื่องการงานมันจะไม่โดดเด่นไปฝันนี้เท่าไหร่ต้องรอลุ้นเอากลางๆปีฉะนั้นต้นปีทำใจนะครับก็ควรจะใช้ลายเซ็นที่จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะโดยเฉพาะการเซ็นแบบ2ธาตุรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะฮะจะช่วยให้ท่านเนี่ยนะครับมีความรู้สึกนึกคิดที่ค่อนข้างเป็นเอกเทศเฉพาะตัวแล้วปัญหาเก่าของเดิมต่างๆมันจะได้เคลียร์ได้ฉะนั้นท่านเท่านั้นนะฮะที่จะครอบครองนะแขนขาเท้าของท่านก็คือพูดง่ายว่าต้องเป็นที่พึ่งกับตัวเองนะครับท่านผู้ชมครับนั่นแหละฮะต่อถุงครับลักษณะทศหานะการตวัดนะส่วนที่เป็นหัวอักษรหรือก็แม้แต่การใช้เหลี่ยมนะหรือส่วนใดก็ตามที่ทศหานเนี่ยไม่ควรจะใช้นะครับเพราะว่าการจะเว้นช่วงก็ดีหรือว่าใช้วรรณยุกต์นะอักษรนะเซ็นชิดติดกันก็ตามไม่มีบทบาทหรือไม่มีผลเสียแต่สิ่งที่จะดีที่สุดสิ่งที่จะเหมาะสมที่สุดก็คือทรหารเนี่ยเวลาเอาไปเซ็นนิติกรรมข้อสัญญาหรือว่าข้อตกลงใดๆก็ตามเพื่อให้สำฤทธิ์ผลขึ้นผมเชื่อว่านะฮะท่านที่ใช้ทรหารอยู่ก็คงอยากจะเซ็นให้ถูกต้องแล้วลักษณะลายเซ็นเนี่ยก็ควรจะใช้โดยการเซ็นให้มีช่วงมีช่องไว้ให้ถูกลักษณะให้มากขึ้นการใช้เส้นฐานล่างการใช้ขีดเน้นอักษรอันนั้นใช้ได้ครับหรือการใช้ส่วนที่เป็นวัดแกมันจงในด้านท้ายลายเซ็นก็ได้อยู่ณในขณะที่ท่านไม่มีนามสกุลนะครับการเซ็นลักษณะนี้ดังกล่าวแล้วถ้าเรามีโอกาสไปร่วมมือร่วมใจกับคนใดก็ตามที่เป็นทำธุรกิจนะหน้าที่การงานก็จะลื่นไหลแล้วก็มั่นคงขึ้นกับลายเซ็นอักษรทหารครับเซ็นลักษณะนี้จะมีเงินมีทองใช้บ่อยๆนะครับไม่ขัดไม่สนว่างั้นเถอะครับท่านผู้ชมครับลักษณะอักษรทอธงที่บกสะบัดนะครับผมส่วนใหญ่นะเวลาเซ็นแล้วเนี่ยส่วนที่เป็นนะจุดเริ่มต้นแรกตัวอักษรเนี่ยควรจะเอียงให้มีแนวโน้มประมาณ45องศาแล้วใช้เส้นตวัดนะครับโดยคล้ายๆกับว่าเส้นขมวดกลับแล้วก็ดึงส่วนฐานล่างอักษรเนี่ยให้ตวัดคิ้วไปนะฮะชี้เข้าไปด้านขวามือก็คือด้านบนอย่าลิงลงล่างมาอย่าดิ่งลงล่างจะใช้วรรณยุกต์สระ
จะเว้นวรรคหรือไม่เว้นวรรคก็ตามไม่มีปัญหาแต่ถ้าดีที่สุดนะครับผมแนะนำส่วนกลางลายเซ็นเนี่ยใช้ธาตุไฟไว้สักนิดหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อจะดึงความเป็นหนึ่งเดียวกับความคิดเนี่ยเอามานะกปให้เกิดขึ้นในส่วนที่จะต้องลงทุนร่วมหุ้นนะลงแรงจะได้ไม่เจ็บตัวแล้วในรอบปีนี้ทอทงเนี่ยเขาบอกว่ามันฝึกฝนตัวเองเยอะๆนะในเรื่องของลายเซ็นเพราะอะไรมีบทบาทในการทำนิติกรรมบ่อยๆบางครั้งนะอาจจะเป็นเรื่องหนี้สินเชื่อธนาคารบ้างหรือนิติกรรมสัญญาที่จะทำให้ท่านนะติดขัดการเซ็นลักษณะดังกล่าวที่ผมบอกเป็นการแนะนำนะเป็นการบอกกล่าวว่าบางครั้งบางสิ่งเนี่ยที่ติดขัดอยู่ก็จะได้ลื่นไหลไปง่ายๆในรอบปีนี้จะไม่ต้องเป็นอุปสรรคปัญหาไม่ต้องกังวลแต่ส่วนที่ทำให้ท่านมั่นใจขึ้นก็คือพูดง่ายว่าทอทงในช่วงนี้กับว่าขาขึ้นเรื่องของการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิกรรมฐานอันเนี้ยไปได้ไปเสริมเติมเต็มตัวเองก่อนนะครับบทบาทที่ดีก็จะเข้ามาในชีวิตของท่านในรอบปีนี้มากขึ้นกับลายเซ็นทอทงครับอักษรนอหนูนี่เขาบอกว่าเป็นนอหนูที่ค่อนข้างร่าเริงแจ่มใสและเป็นคนที่บกบางง่ายๆมีมุกเยอะฉะนั้นแล้วการที่อารมณ์ดีอารมณ์ขันบ่อยๆทำสิ่งใดก็ตามคนรอบข้างมักจะให้ใจอย่างเต็มที่แต่ไอ้ข้อผิดพลาดข้อผิดหวังเกิดขึ้นเรื่องราวของความรักนอหนูครับจะมีปัญหาแล้วมีปัญหาไปเพื่อว่าปัญหาเก่าของเดิมนะที่คาใจอยู่เนี่ยกลับจะฟื้นขึ้นมาทำให้ความทุกข์ใจเกิดขึ้นฉะนั้นนอหนูเนี่ยเวลาเซ็นแล้วนะจะนำหน้าอักษรใดๆก็ตามให้นอหนูนั้นมีบทบาทนะอย่าใช้บทบาทตัวเนี้ยเอามาเซ็นชิดติดกันหรือว่ามีการขีดกั้นนะระหว่างซึ่งกันและกันภายในชื่ออะไรเซ็นนั้นจะติดขัดตลอดทั้งปีครับแนะนำให้เซ็นนะฮะจะเว้นว่างระหว่างตัวอักษรก็ดีหรือเซ็นชิดติดกันก็ได้แต่เน้นฐานล่างให้ตวัดกับนะคล้ายๆกับว่าพันหางสักนิดหนึ่งแล้วขีดขึ้นเปรียบเสมือนการเปิดอากาศธาตุให้อยู่ภายในอักษรส่วนท้ายลายเซ็นเพราะจะได้มีความรู้สึกในคิดในนอหนูมีความเคลื่อนไหวแล้วก็ยังสร้างฐานที่ดีให้กับนอหนูด้วยเวลาสิ่งต่างๆเกิดขึ้นแล้วนะบางครั้งถ้าเราไปใช้ลายเซ็นที่ดีให้เกิดประโยชน์ให้เกิดถูกลักษณะที่ดีแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าความมั่นใจมันเกิดขึ้นครับหลังๆที่เราได้ใช้มาบ่อยๆแล้วเนี่ยก็เกิดความเพียรพยายามจะให้สำเร็จฉะนั้นแล้วนอหนูฝึกฝนตั้งใจความสำเร็จเกิดขึ้นแน่ในรอบปีนี้ครับสำหรับลายเซ็นอักษรบอใบไม้นี้นะครับสิ่งที่จะทำให้ปรากฏให้เป็นความเด่นชัดให้เป็นความหนึ่งเดียวกันบอใบไม้นั้นมักสร้างคุณงามความดีมาก่อนใครเพื่อนๆและเมื่อใดก็ตามถ้าเขาเป็นผู้นำเมื่อใดก็ตามถ้าเป็นผู้ตามเนี่ยก็จะเป็นบริวารที่ดีเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีกับตัวเองคือพูดง่ายว่าไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีให้ใครนะครับอดเป็นอดนะฮะถ้าอิ่มแล้วก็แบ่งปันฉะนั้นความมีน้ำอกน้ำใจของท่านเนี่ยเราควรจะเซ็นลักษณะลายเซ็นนะที่เป็นธาตุน้ำกับธาตุไฟอยู่ในอักษรนี้เซ็นยังไงคือการเซ็นเนี่ยบอยไม้ควรจะใช้การเซ็นคล้ายๆว่าเป็นการล่าขบวนหางนะคล้ายๆมอม้านั่นเองแล้วก็เปิดว่างส่วนที่เป็นมุมเป็นเหลี่ยมเนี่ยครับให้กระชับขึ้นให้เปิดขึ้นควรจะเซ็นชิดติดกันภายในชื่อนามสกุลสระวรรณยุกต์ให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพราะอะไรฮะเพราะบอยไม้เนี่ยถ้าเวลาเป็นผู้นำแล้วเขามักไม่เป็นผู้ตามนะฮะเวลาเป็นผู้ตามแล้วเขาความเป็นผู้นำเขาก็จะหดหายไปทันทีคือรู้มุมรู้เหลี่ยมนะรู้จังหวะเวลารู้หน้าที่ฉะนั้นแล้วไม่ต้องกังวลเลยครับมีศึกเหนือศึกใต้ก็ตามนะเขามักจะแก้เหตุวิกฤตได้ดีฉะนั้นบอยไม้เชื่อว่าถ้าท่านใช้รักษาลายเซ็นนี้เอาไปเกื้อกูลเอาไปดูแลนะเอาไปวางแผนให้ใครก็ตามสำเร็จดังที่ใจอันปรารถนาครับท่านผู้ชมครับอักษรตัวต่อไปปอปลาตรากลมไม่ใช่ปอปลาอย่างเดียวเคลื่อนไหวในน้ำดีอย่างเดียวอยากบอกว่าสามารถที่จะทำให้หลากหลายคนมีเสียงหัวเราะมีรอยยิ้มได้เพราะว่าเป็นบุคคลที่อารมณ์ดีปกป้องนะฮะดูแลคนรอบข้างได้ดีปัญหาเรื่องน้ำใจนี่แทบไม่มีปัญหาเลยครับเพราะว่าน้ำใจไมตรีของท่านเพียบพร้อมเว้นอย่างเดียวเหมือนจะตามหนี้ไม่ค่อยเก่งแล้วท่านใดที่ทำนิติกรรมสัญญาทำธุรกิจทางธุรกรรมทางการค้าปัญหาเกิดขึ้นครับอาจจะถูกเช็คเบี้ยวถูกโกงนะถูกอะไรต่างๆที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับระบบธุรกิจท่านเนี่ยปอปาเนี่ยมักจะอยู่ในเหตุการณ์นั้นหรือว่าเป็นผู้นำในเชิงปฏิบัติแล้วเสียเปรียบครับผมแนะนำให้ปอปาเนี่ยเซ็นลักษณะคล้ายๆมอม้าแล้วลากนะส่วนที่เป็นส่วนท้ายอักษรให้กว้างขึ้นยาวขึ้นมากกว่าพิเศษนะอย่าไปเซ็นตัวบรรจงจะมีบทบาทมีปัญหาทันทีการเซ็นชิดติดกันยาวเป็นช่วงระหว่างสระวรรณยุกต์ภายในอักษรเพื่อจะป้องกันนะให้เสียเปรียบเชิงต่อสู้นะครับกับการตามหนี้การติดตามทวงหนี้ก็จะได้ลื่นไหล
ที่สำคัญนะครับปอปานั้นถ้าเราจะทำอะไรในรอบปีนี้ระวังอย่างเดียวระวังนะถูกหักหลังผักเพื่อนนะฮะแต่ว่าก็ไม่มากมายนะครับเพียงแค่ว่าหลากหลายสอนที่ผมพูดเอ่ยถึงมานะไม่เขาเรียกว่าไม่มีเกิดมีพลังมากกว่าแต่เราเองแทบไม่เจอแรงปะทะแรงผลลบเลยนะจากสอนนี้นะถ้านำไปใช้ให้เกิดประโยชน์หน้าที่การงานการเงินเซ็นให้สมบูรณ์ในธาตุทั้ง4แล้วนะผมเชื่ออย่างยิ่งว่าก็จะผ่านวิกฤตที่ดีในรอบปีนี้ได้อย่างความมั่นใจครับท่านผู้ชมครับอักษรตัวต่อไปนี้นะผมจะเอ่ยชื่อเอ่ยนามของผอพึ่งเลยครับเมื่อท่านใดนะใช้ผอพึ่งแล้วควรเซ็นคล้ายๆกับว่านะตัว W เซ็นชีทติดกันนั่นคือใช้ธาตุไฟนำหน้าธาตุดินเนี่ยใช้ได้อยู่แต่ว่าเอาไปใช้ถ่วนท้ายๆเลยเซ็นอาจจะเป็นให้มีสระนะหรือให้ส่วนวรรณยุกต์ในท้ายเลยเซ็นให้ใหญ่ขึ้นแต่ถ้าเป็นนะลักษณะที่เป็นธาตุไฟดำหน้าเซ็นไม่ต้องตัวใหญ่ครับนะตัวผอมไม่ต้องตัวอ้วนแล้วเซ็นคล้ายๆตัว W นั่นเองนะถ้าเรามีโอกาสเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเลเซนที่ทำธุรกรรมการค้าการเงินต่างๆหรือว่าจะใช้ในเรื่องราวของบริวารที่มีปัญหาแก้ปัญหาในองค์กรนั้นโอ้โหไปได้สวยเลยครับท่านผู้ชมลองใช้ดูเลยครับผลต่อมาหรือสิ่งที่จะเป็นปัญหาของเดิมของเก่าเนี่ยมันลื่นไหลได้ดีท่านผู้ชมเรานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็สิ่งที่จะเตือนไปนิดนึงในเรื่องของความเครียดนะผอพึ่งเนี่ยเครียดซ้ำซ้อนสิ่งเล็กๆน้อยๆพวกนี้เราละลายได้ด้วยการสร้างสมาธิกรรมฐานนั่งกสิณไฟก็ได้หรือแม้แต่การเจริญวิปัสสนาในสายต่างๆลองทำดูท่านผู้ชมจะมีผลดีกับอักษรผอพึ่งครับอักษรตัวต่อไปที่จะเอ่ยถึงนะฮะคือว่าต้องเอ่ยมากๆเลยปอฝานี่เป็นอักษรที่ค่อนข้างน่ากลัวน่ากลัวยังไงอาจจะต้องสูญเสียของรักของที่ประทับใจออกไปบ่อยนะจะเป็นเก่าของเดิมหรือเปล่าไม่มั่นใจแต่เชื่อเลยครับว่าในส่วนที่ฝาควรจะต้องนะฮะมีจิตสำนึกมีการวางแผนที่ดีก็คือเรื่องของหน้าที่การงานอาจจะได้รับข่าวดีจริงในต้นปีแต่กลางปีท้ายปีโอ้โหซึมเศร้าตลอดเพราะการเงินเงินรั่วครับฝาต้องระวังเรื่องสภาวะเรื่องหนี้ต้องระวังภาวะเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยที่อย่างต่อเนื่องแล้วเชื่อว่านะครับการเงินในช่วงนี้ถ้าเป็นช่วงขาขึ้นท่านกอบโกยไปก่อนเลยลงทุนร่วมกับมิตรภาพคนที่อยู่ใกล้ตัวใกล้ชิดเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้เอาไปใช้แล้วให้เกิดประโยชน์ด้วยการใช้ลายเซ็นนะฮะเซ็นก็คือเซ็นชิดติดกันวรรณยุกต์นะสระวรรณยุกต์ก็ตามอย่าไปโดดเด่นเยอะให้เน้นน้ำหนักส่วนท้ายลายเซ็นให้มากๆแล้วถ้ามีโอกาสแล้วครับเชื่อว่าทำอะไรก็ได้นะฮะที่เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นอย่าไปพึ่งลำแข้งคนอื่นเขาฝอฝาก็จะผ่านพ้นกับส่วนที่เป็นกังวลเป็นกังขากับชีวิตได้ดีขึ้นอย่าลืมนะครับลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตได้แต่อย่าลืมอุปนิสัยใจคอบุญบารมีต้องสร้างกันเติมเต็มต้องปรับปรุงกันต่อเนื่องไปครับอักษรนี้นะครับอักษรตัวที่จะกล่าวถึงคืออักษรพอพานอักษรนี้นี่ให้ระวังเพื่อนฝูงนะครับให้ระวังพวกพ้องนะครับแล้วหมู่ญาติพวกมิตรสหายเนี่ยโอ้โหนะฮะทำความทุกข์ใจให้กับพอพานได้เยอะตั้งแต่ต้นปีเลยฉะนั้นแล้วหากการวางแผนที่ดีหากการตัดสินใจที่มากมายเนี่ยที่มีอยู่แล้วเนี่ยเรานำมาเป็นพรสวรรค์แล้วก็ไกลเกียร์นะครับเจรจาคือพูดง่ายอ่ะพอพาในช่วงนี้เป็นช่วงศิลานีเป็นช่วงที่คิดค้นให้คนอื่นทำต่อและสุดท้ายแล้วตัวเองก็สามารถที่จะผ่านพ้นในเรื่องราวดีๆได้การเซ็นลักษณะนี้ใช้คล้ายๆกับเซ็นตัว V ซ้อนกัน2ตัวนะฮะแล้วเราใช้นะเซ็นลักษณะกลางเลยเซ็นให้เป็นธาตุไฟคือพูดง่ายว่าถ้าจะเซ็นแล้วเนี่ยให้ใช้อักษรนำโดดเด่นใหญ่แล้วก็ตามด้วยธาตุไฟที่เล็กลงสุดท้ายจะใช้ตวัดหรือใช้เส้นขีดท้ายลายเซ็นก็ได้เอามาประยุกต์ใช้เอามาเดินต่อกับอักษรตัวเองก็จะมีผลดีกับอักษรพอพานทันทีครับอักษรฟอฟันเนี่ยก็บอกว่าเป็นบุคคลที่ฟุ่มเฟือยเรื่องการเงินนะฮะบางครั้งมัธยัสถ์ตั้งแต่ต้นปีนะครับแต่กลางปีแผ่วไปนิดนึงให้ระวังช่วงประมาณมิถุนากรกฎาคมกลางปีก่อนเข้าพรรษานะครับฟอฟันจะเป็นช่วงป่วยเจ็บและนั้นป่วยเจ็บต้องใช้ลายเซ็นลักษณะนะเซ็นแบบธาตุลมเอามานะดูแลเอามาให้เสริมความมั่นใจท่านท่านนิดหนึ่งโดยการเว้นวรรคสระวรรณยุกต์ภายในอักษรนั้นแล้วก็ใช้ขีดอาจจะเป็นเส้นตรงก็ได้นะรากผ่านนะส่วนท้ายของลายเซ็นสักนิดเพื่อจะให้ฟอฟันนะมีคุณค่าจะทำให้รู้สึกว่าประทับใจมั่นใจในส่วนที่เป็นปัญหาในส่วนที่รถลาวาสอกกับสิ่งที่เป็นปัญหามันก็จะลื่นไหลได้ดีนะครับสำคัญนะครับฟอฟันเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านจะลงทุนอะไรสักอย่างในรอบปีที่ถึงเนี่ยการเปลี่ยนแปลงลายเซ็นที่ผมแนะนำในวันนี้นะครับจะทำให้ท่านลื่นไหลทั้งการเงินการทองแล้วก็สิ่งที่บอกว่า
มองไม่เห็นแต่เป็นไปได้นั่นคือเรื่องความเชื่อฉะนั้นแรงศรัทธาเยอะเราต้องเดินด้วยคุณธรรมธรรมะแล้วก็มีสตินะครับนะก่อนจะเซ็นสักครั้งหนึ่งก็มีการซักซ้อมเรื่องสมาธิแล้วก็ใช้สมาธินั้นขัดเกลาเข้ามานะเปลี่ยนแปลงภายในเซ็นนะฮะถือเซ็นบ่อยๆนั่นเองนะครับฝากไว้นิดนึงนะครับเดินทางกันมานี่เกินครึ่งแล้วนะคะสำหรับใครที่กำลังแบบเอ๊ะตัวอักษรของฉันเป็นอย่างไรภาพรวมเป็นอย่างไรบางคนฟังแล้วอาจจะยิ้มบางคนฟังแล้วก็อาจจะทำหน้านิ้วคิ้วขมวดว่าโหยังไม่เห็นดีขึ้นอีกหรอนะคะนี่เป็นเพียงแค่ภาพรวมเท่านั้นนะคะแต่ว่าเมื่อเราทราบแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะการวิเคราะห์จากตัวอักษรตัวนำหนาเป็นอย่างไรบ้างนะสิ่งหนึ่งอย่างที่บอกไว้นะว่าตัวเราเองเก็บเอาไว้แล้วก็เป็นพลังเป็นกำลังใจในการก้าวเดินต่อไปก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้ายังมีตัวอักษรนะพอสัมภาษณ์ถึงอ่ออ่างรอคุณผู้ชมอยู่แต่ว่าท่านไหนอยากจะมีโอกาสลุ้นนะเป็นผู้โชคดีได้รับไปทินมหามงคล2559นะคะรวมไปถึงท่านไหนที่จะส่งข้อความนะเข้ามาสวัสดีปีใหม่การทักทายกันฝากถึงครัวถาที่ตอนนี้กำลังรับชมเรานะคะผ่านเว็บไซต์www.miraclechanneltv.net กันอยู่ก็ได้นะทุกข้อความทุกตัวอักษรเนี่ยนะคะไม่พลาดไม่คลาดสายตาครัวถาอย่างแน่นอนนะคะก็ส่งเรื่องราวนะส่งข้อความมันเข้ามาก็แล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวใครที่ได้มีโอกาสลุ้นผู้โชคดีเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี10ท่านนะคะแล้วใครที่ไม่ทันไปติดตามเพิ่มเติมได้ใน Facebook Fanpage Miracle Channel TV รวมไปถึงอย่าลืมนะคะใครเป็นผู้โชคดีส่งจดหมายแนบซองเปล่าติดตามจากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าตัวอักษรนะคะที่เหลืออยู่นั่นคือตัวพอสัมภาษณ์ถึงอ่างเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะ